วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่ซินเน็กนะครับเป็นไงครับพี่แซมสัปดาห์ที่แล้วโอ้เรียกว่าเราไปดูสินค้าของทางซินเน็กซึ่งดูแล้วเนี่ยทันสมัยนะครับสามารถแคปเจอร์ไอ้ตัวเทคโนโลยีเปลี่ยนได้รวดเร็วนะครับรวมทั้งไปดูนะห้องประชุมสมาร์ทมีตติ้งถือเป็นระบบคอนเฟรนซ์คอลที่ทันสมัยมากๆนะครับแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปชมอะไรดีครับสัปดาห์นี้ยังมีเรื่องราวของซินเน็กที่เรายังไม่ทราบโดยยิ่งเนี่ยจุดเด่นของบริษัทว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับไปดูกันเลยครับใช่ครับครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมกับพี่แซมยังอยู่กับคุณสุธิดานะครับเรายังอยู่ที่ Cinex นะครับมาต่อกันในสัปดาห์ที่2เลยครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรฮะ Warehouse ใช่ไหมฮะวันนี้คุณสุธิดาจะพาเรามาดู Warehouse ที่เราบอกว่าเป็น Warehouse อัจฉริยะเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่า Warehouse ของเราเนี่ยเป็นใช้ระบบออโตเมตก็คือเป็นแขนกลอัจฉริยะก็คือตามระบบ FIFO Warehouse เนี่ยสูง4ชั้นแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คลังสินค้าของเราอันนี้คลังสินค้าแล้วก็เป็นระบบออโต้ Warehouse ในออโต้ Warehouse เนี่ยก็เรียกว่าเป็นระบบ FIFO เลยทีเดียวมันก็สามารถเก็บของได้เป็น2ทางกับพาเลทอยู่ข้างในเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถดึงได้เลยเนี่ยสูงเท่ากับตึก 4-5 ชั้นเลยทีเดียวที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าปิดไฟเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าแต่สามารถระบบทั้งหมดเนี่ยสามารถออโตเมทโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็ได้เพราะว่าเป็นแขนกลอัตโนมัติในการดึงสินค้าออกมาต้องบอกว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายอดขายเราแบบนี้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราขาย100กว่าล้าน มีเกือบ 2,000 อินวอยต่อวันแล้วเรามีระบบสั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้นทั่วประเทศโดย success rate เราอยู่ที่แบบ 99.9% ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการจัดการเนี่ยภายในได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วการที่มีระบบ auto warehouse ก็ช่วยได้มากทีเดียวตรงนี้ก็พูดถึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะฮะเมื่อกี้พี่แซมบอกว่าเอาคอมพิวเตอร์ยกคอมพิวเตอร์เนาะใช่มันเหมือนเป็นการนำคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองไปยกคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองนะฮะไม่ว่ายกขึ้นยกลงจะเห็นว่าวิ่งไปวิ่งมาได้เยอะมากเลยครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวที่เราทำงานตลอดทำงานตลอดทำงานตลอดเวลาเลยไม่หยุดดาวทำน้อยมากคือว่าทำงานได้ตลอดใช่ค่ะแสดงว่าดีลเลอร์นี่ก็สั่งออเดอร์มาปุ๊บทางนี้ก็จัดการใช่แพ็คแล้วก็ส่งใช่โดยใช้ระบบตัวคอมพิวเตอร์ออโตเมททั้งหมดก็เห็นว่าหลังๆนี้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าแบรนด์ที่เราแคร์รี่เยอะมากแล้วเราสามารถส่งไปให้ดีลเลอร์ดีลเลอร์เราหนึ่งรายก็ขายหลากหลายแบรนด์แล้วก็ไปที่ดีลเลอร์ที่หนึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์ที่ไปพร้อมกันใช่วิ่งไปแล้วโรงงานนี้เรามีที่เดียวใช่ไหมที่เป็นแบบใช่เป็นแบบแสดงว่าเราเป็นต้นๆเลยที่เรามาทำเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ทีนี้คือจะเป็น warehouse หลักว่า warehouse หลักว่าตอนนี้เป็น warehouse เดียวแล้วแต่ก่อนเรามี warehouse อยู่ต่างจังหวัดแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถดูแลจัดการได้แค่1 warehouse แล้วก็ส่งทั่วประเทศได้เราก็เลยตัดสินใจให้อยู่ที่ warehouse เดียวครับก็บริหารจัดการได้อยู่กับหน้างานจริงๆเลยนะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานได้ยินเสียงอยู่ค่ะอันนี้เป็นแล้วครับนี่นะครับไปแล้วครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่หนึ่งนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของที่บริษัทครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นส่วนใหม่อันนี้ก็อยู่ชั้น5ของบริษัทนะคะส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่า space นี่ก็จะเป็นถ้าทุกท่านเห็นข้างหลังนี่จะเป็น training ที่เป็น formal หน่อยแต่เราก็จะมีแบบอัศจรรย์มีห้องประชุมที่สำหรับว่าอยากให้พนักงานเนี่ยมาประชุมกันแล้วสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มองว่าลักษณะห้องประชุมเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เหมือนไอเดียใหม่ๆได้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอีกที่นึงที่สามารถทำให้เป็นการแบบการมารวมตัวกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราในจูนเนี้ยเราก็จะเริ่มเป็นเหมือนอารมณ์เท็ดทอให้พนักงานได้มีโอกาสมาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองขายสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานได้มีแบบโอกาสในพรีเซนต์ให้กับให้เพื่อนๆร่วมงานฟังด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะดูสวยงามน่าทำงานได้มากเลยครับตรงสเปซตรงนี้นะครับคือเรามองว่าเราอยากให้เป็น happy workplace อยากให้พนักงานที่ทำงานกับเราเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขเรามีส่วนนี้เรามีฟิตเนสเรามีห้องคาราโอเกะเรามีชมรมดนตรีมีศูนย์อาหารให้มีหลากหลายอย่างที่เราให้กับพนักงานพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นองค์กรรุ่นใหม่
ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่ตามข่าวอยู่แล้วว่าบริษัทที่เป็นเทคเนี่ยจริงๆต้องให้พนักงานมีเค้าเรียกอะไรมีอิสระมีโอกาสในการที่จะครีเอทใช่ไหมครับเพราะต้องอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างดีหน่อยใช่ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะบรรยากาศแวดล้อมแบบเรียกว่าทันสมัยนะฮะดูน่าทำงานค่อนข้างมากเลยครับผมเห็นแล้วยังขึ้นตอนนี้ขึ้นมานะครับอันนี้พูดถึงตัวบริษัทซินเน็กนิดนึงครับว่าจริงๆก็เป็นบริษัทที่ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์มาก็หลายปีแล้วสิบปีแล้วเกือบสิบปีปีนี้เป็นเข้าสู่ปีที่สิบนี่ขออนุญาตเรียนถามใช่ใช่ใกล้ใกล้ขออนุญาตเรียนถามคุณสุธิดาครับว่าจุดแข็งของตัวบริษัทซินเน็กเองเนี่ยมีจุดไหนบ้างครับที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้มาถึงขนาดนี้ครับเขาต้องบอกก่อนเลยว่า Cinex เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนเป็น Joint Venture กับ Cinex ไต้หวัน Cinex ไต้หวันได้ต้องบอกว่าเป็น Top 3ของ IT Distributor ของโลกเลยทีเดียวคราวนี้ด้วยความที่เป็นกลุ่มเนี่ยเวลาเราไปประชุมเนี่ยที่บอกเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเวลาเราไปประชุมเนี่ยเราแบบก็ว่าอย่างเช่น Microsoft เนี่ยเราลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Microsoft แล้วก็จะมีเซสชั่นที่ประชุมร่วมกับมี CEO ของแต่ละประเทศร่วมกับ Microsoft เลยแต่ละคนก็จะอาจจะเปิดเซสชั่นอย่างนี้ให้เราฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่พลาดอยู่แล้วว่าเราจะควรเอาอะไรเข้ามาแล้วเราไม่ใช่แค่ Microsoft อย่างเดียวเรามี50กว่าแบรนด์ที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเทคโนโลยีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพูดถึงอะไรแล้วเนี่ยเราก็ติดตามอยู่ในช่วงนั้นแต่นี่คือส่วนหนึ่งว่านี่คือสินค้าที่เรามีครบที่จะขายสินค้าครบส่วนหนึ่งแต่ทำอย่างไรที่จะสามารถนำสินค้าให้ผู้บริโภคได้ก็คือว่าดีลเลอร์ของเราเนี่ยเรามีตั้งแต่บริการทางด้านการเงินที่พรอไวด์ให้กับดีลเลอร์ของเราเรามีหลากหลายเลยว่าคุณจะเลือกอย่างไรเข้าโปรเจกต์แบบนึงร้านค้าแบบนึงเป็นโลนแบบนึงเพื่อให้ร้านค้าเรามีสภาพคล่องในการซื้อสินค้าของเราแล้วเรายังมีสวัสดิการสั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้นด้วยฉะนั้นลูกค้าของเราไม่ต้องซอกสินค้าเลยนั่นที่ผมบอกว่าเราถึงต้องมีระบบออโต้เวร์เฮาส์แล้วก็พออย่างนี้แล้วเนี่ยลูกค้าก็เริ่มรู้สึกไว้ใจเพราะว่าแต่ถ้านอกจากลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์แล้วลูกค้าที่เป็นโปรเจกต์ก็อย่างที่บอกว่าเรามีถึงขนาดว่าเรามีตั้งแต่พรีเซลคือสามารถไปกับลูกค้าเลยไปขายงานว่าห้องแบบนี้จะต้องมีอุปกรณ์อะไรใช้บ้างจนออนไซต์เซอร์วิสเรามีศูนย์บริการ after sale service มี Cinex Care ที่บอกว่า1251โทรหาเราได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุ่นใจทำครบวงจรทีเดียวแล้วพอตอนเราทำออฟฟิศใหม่เนี่ยอย่างที่บอกนี่เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในเทรนนิ่งรูมเรามีห้องเทรนนิ่งรูมอีกหลายห้องมากเราก็อยากให้ลูกค้าเราดึงลูกค้าของเรามาใช้ได้เพื่อสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าอย่างที่บริเวณที่เรานั่งตรงนี้กันอยู่เนี่ยต่อให้เป็น Space เองระบบnetworking product เราก็ใช้ Aruba System ที่สามารถ track การใช้งานที่ใช้เหมือนในสนามบินหรืออะไรระบบอย่างนั้นเลยว่าสามารถเข้ามาล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเราสามารถเก็บ data เอา data มา analyze อันนี้คือเราก็ลงทุนในบริษัทเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลูกค้าเราเข้าใจเกณฑ์ความได้มากขึ้นครับพูดถึงลูกค้านี่เข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยเรากำลังเปิดตัวเรื่องนะ Grand Opening ค่ะตัว Open House Open House นะเป็นยังไงฮะก็ต้องบอกว่าลูกค้าเรามี 5,000 กว่ารายแต่ว่าเราก็จะเชิญลูกค้าเลยหลักๆของเรานะคะความตั้งใจนี่คือทำไมฮะเปิดตัวสินค้าใหม่คือจริงๆแล้วเราอยากเปิดตัวพอดีออฟฟิศเราเพิ่ง renovate เสร็จเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาเห็นฟาซิลิตี้เผื่อลูกค้าเราจะได้มีการรู้สึกว่านี่มันเป็นโชว์เคสจริงๆเราโชว์สินค้าอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็แค่อยากให้ลูกค้ามาเห็นแล้วก็มาใช้ฟาซิลิตี้กับเราแล้วก็บอกว่าวันนี้เราเองเต็มใจที่ยินดีให้ทุกคนพาลูกค้าของลูกค้าเรามาใช้ฟาซิลิตี้ของเราก็ได้เพื่อมาเข้าใจ products มากขึ้นประมาณนี้ค่ะก็จริงๆ Cinex เองเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ผู้บริโภคแต่เป็นร้านค้าเป็นลูกค้าใช่เราเป็น B2B ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมประทับใจค่อนข้างมากเพราะดูจากการที่บริษัทลงทุนทำพื้นที่ในการทำงานพิเศษขึ้นมาเรียกว่า spacing ก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในการอบรมสัมมนาในเรื่องของนั่งพักผ่อนเพื่อที่จะขับให้พนักงานได้มานั่งพักผ่อนแล้วก็เปิดความคิดเพื่อจะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆผมว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นบริษัทตัวอย่างบริษัทหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับพนักงานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ประทับใจมากพูดถึงเมื่อกี้เราฟังจุดแข็งจุดเด่นซึ่งมี Cinex ไต้หวันด้วยแล้วฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีความแข็งแรงคราวนี้มันมีจุดอะไรที่ทางคุณสุธิดาคิดว่ามันเป็นอุปสรรคกับเราไหมหรือว่ามันเป็นความท้าทายที่เราเห็นอยู่เพราะจริงๆปัจจุบันเราเห็นว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยพูดแล้วมันก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้องบอกว่าตลาดนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดนี้
แล้วเราค่อนข้างเป็นเบอร์หนึ่งมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะปีหลังๆเราค่อนข้างปีห่างจากเบอร์สองแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นความเสี่ยงเนี่ยเราอยากให้เป็นเบอร์หนึ่งคือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากเราจะต้องจับและรู้จักเทรนด์เทคโนโลยีว่าอะไรเนี่ยที่ตอบโจทย์ของร้านค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เราเข้ามาอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเรื่องด้วยพาร์ทเนอร์อีกรายหนึ่งเนี่ยทำให้เราได้ตัวซีเน็กกรุ๊ปที่เราคุยกันเองหรือว่าเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายมากกว่า50แบรนด์เนี่ยเราเรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆอยู่กับเราแล้วเราก็คุยกันตลอดเวลาเรื่องเทคโนโลยีทำให้เราไม่พลาดเทคโนโลยีซึ่งมองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์ที่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องค่อนแบบเขาเรียกว่าโฟกัสเลยทีเดียวจุดแข็งของพัฒนมิตรส่วนใหญ่ก็คือจะนำข้อมูลที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมแบ่งปันกับทางซีเน็กซ์เองแล้วเราก็ปรับตัวตามที่การที่มันเปลี่ยนแปลงใช่แล้วเราก็ดูเทรนด์สินค้าว่าอะไรน่าจะนำเข้ามาเช่นตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือมีโดรนซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะมาก็ทางซีเน็กซ์เองก็ถือว่าเป็นดิสทริบิวเตอร์รายใหญ่พูดถึงเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีแต่มันก็ยังไงความเสี่ยงคือความเสี่ยงใช่ไหมฮะเราเองเนี่ยเราจะรับมือยังไงได้มากขึ้นนอกจากเราอาจจะมีคู่ค้าเยอะหรือว่ามีทางเรียกว่าซินเน็กซึ่งเป็นพันธมิตรที่ไต้หวันมันมีด้านอื่นๆไหมครับที่เราจะอย่างที่บอกว่าวันนี้พนักงานของเรามีประมาณเกือบ800คน400คนเนี่ยพนักงานขายและการตลาดคือแปลว่าทุกคนที่เราแอดไซน์เนี่ยจะต้องดูแลใน product monitor ของเขาเองอยู่แล้วคือนอกจากเรา monitor เทรนด์ใหญ่ที่เราจะคุยกับพนักงานอยู่แล้วว่าเทรนด์ใหญ่ของเราคืออะไรปีนี้เราจะไปส่วนไหนแต่เรายังมีพนักงานคอย monitor ว่าในสินค้าแบรนด์นั้นกลุ่มนั้นอย่างเช่นแบรนด์ใหญ่สมมติอย่าง HP ที่เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วเนี่ยปรินเตอร์ก็ต้องคนหนึ่งโน้ตบุ๊กก็ยังต้องเป็นอีกคนหนึ่งคือแต่ละคนก็ดูแต่เซกเมนต์ของตัวเองเพื่อดูแลว่าไอ้ในของนั้นเนี่ยการรันเรทเป็นยังไงสินค้าในเทรนด์เทคโนโลยีเป็นยังไงซึ่งเราติดตามเทรนด์เทคโนโลยีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องบอกว่าพอร์ตเนี่ยเราขัดเขาเรียกว่าขายตั้งแต่คอน sumer ไปอย่างคอมเมอร์เชียลแล้วกำลังจะแท็บไปอินดัสเทรียลเกรดโปรดักต์เขาบอกว่ามีทุกพอร์ตเขาเรียกว่ามีทุกเกือบทุกกลุ่มสินค้าเลยขายทุกอย่างตั้งแต่เล็กๆแอคเซสซอรี่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างปิดความเสี่ยงโดยการที่เป็น diversify portfolio ของการกระจายสินค้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังนี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องการบริหารสินค้าคงคลังแล้วก็เรื่องการบริหารลูกหนี้ซึ่งอันนี้เราต้องบอกว่าเรามีทั้งทีมที่บอกว่านอกจากทีม product sales เรามี product controller ที่มาช่วยกำกับการคลังสินค้าอีกต่างหากคือต้องบอกว่าในทีมเนี้ยเราค่อนข้างเรียกว่าทีมงานเนี่ยเราก็ต้องทำงานอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีประสบการณ์เราอยู่ในวงการนี้มาปีนี้ก็ใกล้ๆจะ30แล้วเราก็ถือว่าใช้ความชำนาญและจากประสบการณ์เราก็ค่อนข้างดูแลในส่วนนี้ก็สุดท้ายก่อนจะจากกันไปอยากจะให้คุณสุดาฝากครับกลยุทธ์ของซินเน็กหน่อยครับว่าปีนี้เนี่ยซินเน็กจะมีไม้เด็ดกลยุทธ์หลักอะไรบ้างที่จะทำให้บริษัทยังคงเติบโตต่อไปค่ะก็ต้องเหมือนที่บอกว่าเราก็คงตั้งแต่ปีแล้วละซินเน็กลุกทุกตลาดเนาะเราไม่ตั้งแต่คอน sumer commercial นะคะที่เราลุกเดินหน้าต่อไปแต่อะไรก็ดีเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราขายเพียงแต่สินค้าเรามองว่าเราเป็น value add distributor เราขายพร้อมบริการทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็น value add ให้กับทั้งผู้จัดจำหน่ายของเราเองไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์หรือไปถึงอะลูกค้าไม่ว่าวันนี้เองเรามีเป็นมิสเตอร์ซินเน็กที่ช่วยสื่อสารไปถึง end user เลยทีเดียววันนี้และที่สำคัญก็คือตัวสัญลักษณ์ Process Process ที่อยู่บนโลโก้ทำให้ลูกค้าที่เป็น end user เนี่ยเวลาเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าที่มี Process by Synnex เพราะว่าเขามั่นใจในบริการหลักการขายของเราเรามีบริการหลักการขายรวมกับ Service Partner อยู่ประมาณ60กว่ารายทั่วประเทศนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้จะมีความทันสมัยของเทคโนโลยีนะแต่ก็ยังต้องมีบริการที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นแล้วก็เข้าใจว่าลูกค้ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรครับตัวเซอร์วิสสำคัญมากใช่นะครับก็คงจะเต็มอิ่มนะครับกับซินเน็กนะครับ2สัปดาห์นะฮะต้องขอบคุณคุณสุทธิราด้วยนะครับที่ให้เวลากับเรานะทั้ง2สัปดาห์นะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบริษัทเนี่ยเคยเจอปัญหาครั้งแรกนะครับในปี2556นะครับซึ่งถ้าจำกันได้ในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ความนิยมของคอมพิวเตอร์เนี่ยลดลงนะครับในขณะที่ความนิยมของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็นปีแรกที่ยอดขายของบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นหัวเรือหัวต่อแต่ว่าทางซินเน็กเองเขาก็สามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนี้ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็
ื่องจากเป็นผู้ขายนะครับเป็นดิสทริบิวชันใหญ่เนี่ยก็ไปนำเข้าโทรศัพท์เข้ามานะครับจากจีนหรือว่าโทรศัพท์ที่เป็น Android รวมถึงเริ่มที่มันจะมีการขายสินค้าให้กับบริษัท ICT ที่เป็นผู้รับเหมานะครับอย่างเช่น Loxley AIT นะฮะสินค้าที่เขาขายก็แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเช่น Cisco หรือ Microsoft นะครับตรงนั้นก็ทำให้เขาผ่านอุปสรรคไปได้ครับเป็นยังไงกันบ้างชมคะหลังจากที่พี่ป๋องพี่แซมนะคะได้พาพวกเราไปดูการพัฒนาของ Synnex นะคะกับโกดังที่น่าสนใจรวมไปถึงโอกาสมากมายนะคะนี่น่าติดตามแต่ว่าเรามาตีโจทย์กันในเรื่องของการลงทุนดีกว่าว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้แล้วความเสี่ยงคืออะไรและณขณะนี้หุ้น Synnex มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกับพี่ป๋องได้เลยค่ะกลับมาอยู่กับแอนนะคะกับพี่ป๋องอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะสวัสดีครับหลังจากที่พี่ป๋องกับพี่แซมไปดูโกดังของทาง Synnex มาแล้วคือสูงมากแล้วก็มีสินค้ามากมาย 2,000 กว่าสินค้าที่เขาบอกว่ามีการจัดเก็บทุกวันอยากจะถามพี่ป๋องค่ะว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของทาง Synnex ในเรื่องของโกดังหรือว่าต้นทุนพี่ป๋องมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเราไปดูของจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดูวิธีการจัดการเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าแนวนโยบายในการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความทันสมัยนะครับต้องเข้าใจอย่างนึงว่าธุรกิจที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ IT หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีเชลฟ์ไลฟ์ที่ไม่นานใช่ไหมฮะมันสั้นเพราะมันอาจจะมีการเปลี่ยนในบางสินค้านะบางสินค้าก็เปลี่ยนเร็วบางสินค้าก็อาจจะเปลี่ยนช้าเพราะความยากก็คือการต้องเข้าใจ product cycle ว่าสินค้าไหนเนี่ยกำลังเริ่มที่จะได้รับความนิยมลดลงนะหรือสินค้าไหนที่ยังได้รับความนิยมอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีมาในการจัดการก็คงเป็นจุดหนึ่งที่ลดระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุนด้วยแล้วก็ถูกสร้างความแม่นยำนะครับในเรื่องของการบริหารต้นทุนพูดง่ายๆนะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์ของบริษัทเองก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องให้เครดิตเพราะว่าถ้าเรามองประวัติของบริษัทย้อนหลังไปเนี่ยก็จะพบว่าก็จะมีปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคหรือความเสี่ยงหลักๆอยู่ก็น่าจะแค่ครั้งเดียวที่เป็นช่วงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีของการใช้คอมพิวเตอร์นะคนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หรือว่าเทคโนโลยีคนเริ่มชิปมาเป็นพวกสมาร์ทโฟนซึ่งแน่นอนช่วงนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็สมูทขึ้นเยอะนะครับก็หมายความว่าประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็การจัดการที่ทันสมัยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงลงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็คงต้องเรียนท่านผู้ชมว่าความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงนะครับยังไงก็เป็นปัจจัยที่เราก็คงจะต้องให้ความสนใจติดตามอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนถ่ายproduct หรือเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเร็วมากบางทีผมว่าเรื่องพวกนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันกระทบหรือเปล่าแต่ตอนนี้เท่าที่เราดูคือก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแบบฉับพลันทันใดแต่จากบทเรียนที่ Synnex เขาก็เคยประสบแล้วเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาบ้างแต่ถ้าโยงมาถึงกลยุทธ์การลงทุนหรือว่าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะศึกษาหรือว่าสนใจหุ้นของ Synnex เองนะคะพี่ป๋องคือ valuation ตอนนี้ Synnex ในกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะคือก่อนจะไป valuation เนี่ยก็อัปเดตผลประกอบการสั้นๆนิดนึงก่อนว่าไตรมาสที่1เนี่ยก็มีกำไรสุทธิประมาณ149ล้านบาทนะครับก็ถ้ามองปีต่อปีก็ถือว่าโตประมาณ50% อันนี้คือเฉพาะไตรมาสที่1ก็มุมมองก็ต้องถือว่าแรงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าไตรมาส1จริงยังไม่ได้รับเรื่องของโมเดลใหม่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Huawei เลยเนี่ยจะเข้าไตรมาสที่2นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วถ้าเราดูกำไรระดับ 1,149 ล้านเนี่ยแปลว่าทั้งปีเนี่ยกำไรก็น่าจะเติบโตได้เนี่ยประมาณนัก20%นะ20%ถ้า20%ถ้าเรามองvaluation ใช่ไหมถามว่า valuation ใช่ไหมถ้าเรามอง valuation ของหุ้นที่ใกล้เคียงกันในตลาดประกอบเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ PE ประมาณ21-23เท่า PE ก็จะทำให้ระดับของ PE ตอนนี้ก็ต่ำกว่า21เท่าละก็คือเรียกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยละเพราะฉะนั้นในลักษณะของราคาตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากมายต่ำกว่าเยอะไหมคะพี่ป๋องก็ต้องบอกว่าถ้าเราดู
ราคาตอนนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณเท่าที่เราคุยตอนนี้นะฮะก็อาจจะอยู่ประมาณสัก16เท่า16 17เท่าก็ต่ำกว่าพอสมควรนะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงของนักลงทุนที่อาจจะเริ่มสนใจในแง่ของการลงทุนเพราะว่าเป็นจังหวะที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาพอดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนะคะสำหรับหุ้นซีเน็กเนี่ยเราต้องรอดูอะไรบ้างหรือเปล่าคะผมว่าจริงๆแล้วระยะสั้นๆเราก็คงจะรอดูผลประกอบการดูความสำเร็จของการเติบโตนะครับซึ่งต้องบอกว่าระยะสั้นๆเราก็คงต้องให้ความหวังไว้กับพวกตัว product ของ Huawei นะฮะตัวโทรศัพท์การตอบรับความต่อเนื่องส่วนระยะยาวๆเนี่ยเราก็คงจะดูในเรื่องของ product ใหม่ๆที่จะเข้ามานะฮะ line up ในเรื่องของการมาตอบสนองความต้องการของ Internet of Things นะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่ายังมีอีกเยอะเพราะว่าที่เราไปดูเนี่ยยังเป็น product ที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้เข้าถึงทุกคนยังไม่ใช่เป็น product ที่เข้าถึงทุกคนยังเป็นอะไรที่ยังมี room ในการเติบโตอยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าการเข้าถึงหรือการตอบรับของผู้บริโภคที่จะใช้ product เหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่ามีการเติบโตเร็วในเมื่อไหร่นั่นเองอันนี้เป็นจุดที่ต้องติดตามคือเทคโนโลยีตอนนี้ก็เข้าถึงหลายอุตสาหกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องภาคธุรกิจหรือว่าผู้บริโภคด้วยเช่นกัน Synnex นะคะอีกหนึ่งบริษัทดิสทริบิวเตอร์ที่จับกระแส Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการลงทุนอย่างเสือวันนี้แอนและพี่ป๋องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ